มีคนถามผมครับว่าเรื่องไทยกับคำเมนเนี่ยจะไปถึงสาประชาชาติหรือไม่แล้วทำไมอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอยู่จึงไม่เข้ามาเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะมีความคืบหน้าทั้งหลายจุดยืนขณะนี้ชัดเจนครับว่าทั้งฝ่ายไทยพยายามให้เป็นเรื่องสองประเทศขณะที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้เรื่องนี้ไปถึงสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคง ถึงขั้นที่ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนบอกว่าอยากจะเห็น U.N. Peacekeeping Force ก็คือกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ซึ่งปกติเนี่ยจะไปหลายละประเทศแต่ต้องเป็นกรณีที่ฆ่าฟันกันจนกระทั่งว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งได้แล้วถามผมวิเคราะห์ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไกลเกลีย่ยเป็นเพียงรับฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อไปแจ้งกับสมาชิกและแจ้งกับประชาคมโลกว่า ไทยกับกัมพูชาที่ประทะกันครั้งนี้นั้นต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลอย่างไรเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ส่งจดหมายร้องเรียนไปที่คณะมนตรีความมั่นคงทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าตัวเองเป็นคนถูกอีกฝ่ายนึงเป็นคนผิดธรรมดาครับไม่น่าแปลกใจอะไรแน่นอนกัมพูชามีวาระของตัวเองเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกโลกมรดกโลกนั้นอยู่ใต้ยูเนสโก ซึ่งเป็นส่วนขององค์การสาหารประชาชาติและกัมพูชามีความมั่นใจพอสมควรครับว่าถ้าเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในขั้นตอนของสาหารประชาชาตินตัวเองจะได้เปรียบประเทศไทยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แก้กันได้ในท้องถิน่นเพราะว่าหนึ่งมีคณะกรรมการชายแดน JBC ที่พูดกันแล้วพูดกันอีก2 b มี MOU MOU นี้เนี่ยถ้าหากมันมีผลจริงมันต้องทําให้สองฝ่ายนี้ต้องคุยกันเพราะว่าคําว่า MOU คือบันทึกความเข้าใจที่จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายมี ที่มานั่งคุยกันมี JBC มี MOU เนี่ยมันน่าจะทำให้สองชาติที่มีปัญหาเนี่ยสามารถมาถกกันได้เรื่องนี้ยาวครับตรงชายแดนนี่อาจจะสงบลงแต่เชื่อเถอะครับว่าสงครามการพูดจะยืดเยื้อและยาวนานเพราะต่างคนต่างไม่ยอมนั่งลงพูดคุยกันถึงแม้ไทยบอกว่าควรจะเป็นเรื่องสองประเทศเนี่ยแต่ว่าพอนั่งลงอีกฝ่ายนึงไม่นั่งลงนี้ก็ไม่สามารถเกิดการสนทนากันได้ ยกขึ้นไประดับอาเซียนฝ่ายเขมรก็บอกว่าก็ไม่สนใจและก็ไม่เชื่อว่าอาเซียนจะแก้ได้ฝ่ายนี้ก็จะยกไปถึงสหประชาชาติฝ่ายไทยบอกว่าไม่เอาไม่ไปถึงสหประชาชาติฉะนั้นนี่แหละครับคือกลเกมทางด้านการทูตที่ฝ่ายไทยเราจะต้องตักหลักและวางจุดต่างๆนานาให้พร้อมสับต้องข่าวเร็ววิเคราะห์เร็วตอบฉับพลันให้ข้อบูลกับเวทีสากลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนจะมาฟัง ทั้งสองฝ่ายและในท้ายที่สุดเนี่ยจะพิสูจน์ด้วยการที่ว่าทําอย่างไรจึงจะให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกกับชาวโลกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะสงครามไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้แพ้การทูตที่ถูกต้องนั้นจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองชนะนั่นถึงเรียกว่าเป็นความสำเร็จของการทูตด,ดูครับว่าทั้งสองประเทศนี้ในการทูตระดับชาติระดับสากลเนี่ยจะสามารถทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง ขณะที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แพ้ไม่ได้เสียเปรียบได้หรือไม่